ฮัลโหลนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาเขียนชิ้นงานที่นี่กันนะครับชิ้นงานชิ้นนี้วิธีการเขียนก็จะมีเขียนเส้นล่างขึ้นมาตามรอบให้เป็นรูปอย่างนี้นะครับแล้วก็เขียนวงกลมอีกทูธคัดเข้ามา 3.5 นะครับง่ายๆนะครับให้คลิกดอนิวนะครับนะครับตรงนี้โอเคไปก่อนนะครับนะครับผมคลิกไปที่สเก็ตแล้วก็เลือก XY plane นะครับหรือแล้วหน้า pop plane นะครับคลิกกลางโอเคนะครับผมจะใช้คำสั่ง line นะครับกด L ที่คีย์บอร์ดนะครับเรียกใช้คำสั่ง line นะครับแล้วก็เริ่มเขียนจากจุดตรงนี้ขึ้นมานี่มานี่มาถึงตรงนี้เขียนเส้นโค้งมานี่นะครับก็ดึงเส้นตรงมานี่ดึงเส้นตรงมาถึงตรงนี้นะครับที่จุดเติมนะครับจุดแรกนะครับคลิกที่เส้นจุดออริจินดึงขึ้นมามานี่นะครับน่าจะใช้คำสั่งโปรไฟล์ดีกว่านะครับเปลี่ยนคำสั่งใหม่นะครับคลิกมาตรงนี้ดึงขึ้นมานี่นะครับแล้วก็ดึงเลื่อนเมาส์ออกมานะครับคลิกซ้ายค้างไว้เลือกดึงกลับนะครับถ้าเพื่อสร้างเส้นโค้งนะครับแล้วก็ดึงกลับมาตรงนี้นะครับให้เซนเตอร์มันกลับนะครับเข้ามาข้างในนะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์มาตรงนี้คลิกนะครับแล้วก็ดึงลงมาประมาณนี้ดึงออกมาตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับคลิกกลางโอเคคลิกกลางสิ้นสุดคำสั่งนะครับแล้วก็ลบตรงนี้ออกนะครับต่อไปนะครับผมจะใช้คำสั่ง dimension นะครับทำการกำหนดขนาดให้กับเส้นล่างนะครับ r เปลี่ยนเป็น r ก่อนตรงนี้เท่ากับ100 enter นะครับ100 enter นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น inference นะครับกำหนดระยะห่างจากจุดศูนย์กลางของเส้นโค้งมายังจุดนี้มายังเส้นนี้นะครับคลิกที่เส้นนี้คลิกที่เส้นโค้งเดี๋ยวก่อนคลิกที่จุดศูนย์กลางของเส้นเปลี่ยนไปเป็น inference คลิกที่จุดศูนย์กลางคลิกที่เส้นนี้ดึงออกมาฝั่งนี้นะครับแล้วก็ให้ขนาด100 enter อีกครั้งแล้วก็ให้ขนาดเส้นนี้200ปังนะครับแล้วก็คลิกกลางนะครับเดี๋ยวก่อนตรงนี้เป็น50นะครับ50ปิดไปนะครับเพราะว่าตรงส่วนโค้งตรงนี้นะครับตรงนี้ค่ามันจะเป็น dimension นะครับเป็นความโตสุดของเส้นโค้งนะครับก็คือ100นะครับแต่ว่าเราใส่ในลักษณะของรัศมีนะครับหรือว่า r นะครับก็ต้องหารครึ่งหนึ่งนะครับก็คือ50นะครับแล้วก็กำหนดว
ความยาวของเส้นนี้นะครับคลิกเส้นแล้วก็ดึงออกมานะครับใส่เข้าไป50นะครับกดคลิกกลางแล้วก็คลิกกลางนะครับคลิกกลางเมาส์นะครับกดกลางเมาส์นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นค่ามุมนะครับก็คลิกที่เส้นนี้แล้วก็เส้นนี้นะครับดึงออกมาฝั่งนี้นะครับคลิกวางนะครับค่ามุมก็จะมีค่าเท่ากับ135นะครับ135กดกลางเมาส์กดกลางเมาส์นะครับแล้วก็ปิดนะครับต่อไปนะครับต่อไปนะครับทำการกำหนดความยาวของเส้นตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะเท่ากับ65นะครับ enter นะครับเดี๋ยวก่อนนะครับไม่ใช่นะครับบังคับให้เส้นนี้อยู่ในแนวตั้งนะครับก็เป็นอาเซ็ตนะครับนะครับสังเกตนะครับตรงนี้นะครับเราจะมาสังเกตดูตรงนี้นะครับเมื่อเราทำการเขียนเส้นล่างนะครับในรูปแบบของความถูกต้องนะครับทั้งการให้ขนาดนะครับการให้ความสัมพันธ์ให้กับเส้นนะครับถ้าเราเขียนถูกหมดนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะขึ้นว่า sketch is fully constrained นะครับมันจะขึ้นว่า sketch is fully constrained นะครับก็คือมันจะไม่สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมอะไรได้นะครับมันจะไม่สามารถแก้ไขตำแหน่งหรือเพิ่มเติมได้นะครับเมื่อทำการสร้างชิ้นงาน3มิติขึ้นมานะครับมันจะเกิดข้างคาดเคลื่อนน้อยนะครับหรือว่าไม่สามารถคาดเคลื่อนได้นะครับไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะครับก็คำสั่งต่อไปนะครับก็ใช้คำสั่ง extrude นะครับทำการยืดขึ้นมานะครับยืดขึ้นมานะครับปรับไปเป็น isometric view นะครับตรงนี้ยืดขึ้นมา7มิลนะครับใส่เข้าไป7แล้วก็ apply นะครับแล้วก็ปิดไปนะครับcancel ไปนะครับตรงนี้นะครับเส้นล่างนะครับโปรไฟล์สเก็ต 2D ผมจะซ่อนไว้นะครับคลิกขวาแล้วก็เลือกฮิตนะครับต่อไปนะครับผมจะทำการสเก็ตที่ผิวตรงนี้นะครับวิวด้านบนนะครับแล้วก็คลิกกลางเมาส์นะครับแล้วก็ใช้คำสั่งเซอร์เคิลนะครับเดินมาแตะที่เส้นขอบโค้งก่อนนะครับแล้วก็คลิกที่จุดศูนย์กลางเส้นขอบโค้งนะครับดึงออกมานะครับเพื่อสร้างวงกลมนะครับแล้วก็ให้ขนาดนะครับคลิกไปที่ rapid dimension นะครับแล้วก็คลิกที่เส้นวงกลมนะครับดึงออกมานะครับวงกลมนี้นะครับมันจะมีค่าเท่ากับ50นะครับซึ่งในแบบมันไม่มีนะครับก็ใส่เข้าไป50นะครับหรือว่าแบบไหนก็ได้นะครับแต่อย่าให้เกิน100นะครับแล้วก็คลิกกลางโอเคคลิกกลางโอเคอีกแล้วก็กดคอสปิดนะครับหลังจากนั้นนะครับใช้คำสั่ง extrude นะครับในลักษณะของปรับภาพก่อนนะครับในลักษณะของนี่ลงมานะครับในลักษณะของsubtract นะครับ subtract ก็คือการตัดนะครับเป็นการตัดชิ้นงานนะครับตรงนี้กับข้างนะครับกับข้างให้มันลงมาด้านล่างนะครับการตัดก็จะมีค่าเท่ากับ 3.5 นะครับก็มากำหนดค่าตรงนี้นะครับ 3.5 นะครับแล้วก็คลิกกลางแล้วก็ cancel นะครับสิ้นสุดคำสั่งนะครับแล้วก็ทำการปิดเส้นนะครับ
เลื่อนน้องมาแตะคลิกขวาแล้วก็เลือกคิดนะครับก็จะได้ชิ้นงานมาในลักษณะนี้นะครับต่อไปนะครับใส่สีนะครับใส่สีให้กับมันไปที่วิวแล้วก็มองเดี๋ยวก่อนนะครับขยายก่อนนะครับไปที่ edit object edit page นะครับหลังจากนั้นนะครับให้คลิกที่ชิ้นงานนะครับแล้วก็คลิกกลางนะครับแล้วก็ไปที่ color นะครับเลือกสีผมจะเอาสีสีเหลืองแล้วกันนะครับคลิกกลางโอเคนะครับคลิกกลางโอเคนะครับแล้วไปที่ toolShading นะครับเพื่อให้ชิ้นงานมันมีความสวยงามขึ้นนะครับมีความมันวาวขึ้นนะครับปิดShow for Grid ก็คือเป็นการปิดเส้นในลักษณะของตารางนะครับตรงนี้ปิดไปนะครับตรงนี้เป็นเงานะครับเงานะครับเงาของชิ้นงานนะครับก็เปิดไว้นะครับแล้วก็ตัว datum go edit coordinate system นะครับผมก็จะ hit ไปนะครับแล้วก็ save file ก็จะชื่อ nx12-02 นะครับแล้วก็เดี๋ยวก่อนนะครับเลือกตำแหน่ง save ตำแหน่งที่ผม save ไว้ก็คือx12 design path design นะครับโอเคนะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนชื่อเป็น nx12-02 นะครับแล้วก็คลิกกลางนะครับต่อไปนะครับเอาไปใส่ในแบบนะครับไปที่แท็บ application drafting นะครับแล้วก็คลิกเลือก custom size นะครับในส่วนของแบบสั่งงานของชิ้นงานชิ้นนี้นะครับก็จะเป็นในแนวนอนนะครับความสูงของกระดาษ A4 แนวนอนก็จะมีค่าเท่ากับ210นะครับส่วนความยาวก็297นะครับแล้วก็คลิกกลางไปเลยนะครับนะครับต่อไปเอาเทมเพลตDrawing เข้ามาใส่นะครับจะเป็นเทมเพลต Drawing A3 นะครับ A4 แนวนอนนะครับขอโทษนะขออภัยนะครับก็ไปที่ Import แล้วก็เลือก Path นะครับกดโอเคไปเลยนะครับตรงนี้แล้วก็เลือกเทมเพลต Drawing A4 แนวนอนนะครับกดโอเคไปนะครับก็คลิกกลางโอเคนะครับคลิกกลางโอเคนะครับแล้วก็ cancel นะครับแล้วไปที่แท็บ path navigator นะครับเพื่อเอาไว้แก้ไขนะครับต่อมานะครับคลิกไปที่ dash view นะครับตรงนี้เลือกไปเป็น top นะครับถูกแล้วนะครับตรงนี้นะครับเปลี่ยน scale ให้เป็น1:11:2นะครับแล้วก็วางเอาไว้นะครับจากนั้นนะครับดึงออกมาด้านข้างนะครับถ้าเป็นชิ้นงานชิ้นนี้ต้องตัดเซสชันนะครับไม่ดึงดีกว่าปิดไว้นะครับแล้วก็ทำการตัดเซสชันนะครับโดยไปที่ตัวเซสชันไลน์ก่อนนะครับทำการเขียนเส้นเขียนเส้นนะครับระบุตำแหน่งที่เราต้องการตัดภาพเซกชันนะครับผมจะตัดตัดเขียนขึ้นมาตรงนี้1เส้นโอเคไปก่อนนะครับแล้วก็เขียนลงมา1เส้นนะครับอีกกลางนะครับแล้วก็ finish ไปนะครับประมาณนี้นะครับเราก็จะได้ตัว section
ลายขึ้นมานะครับตัวนี้กลับข้างนะครับให้มันไปฝั่งนี้นะครับแล้วก็กดโอเคนะครับต่อมานะครับใช้คำสั่ง section view นะครับคลิกไปที่คำสั่ง section view นะครับแล้วก็คลิกไปที่ตัวลายก่อนคลิกไปที่ section view นะครับแล้วก็วางนะครับแล้วก็กดปิดนะครับทีนี้ทำการซ่อนตัว Data Coordinate System นะครับคลิกขวาแล้วก็ Hit นะครับต่อมานะครับทำการซ่อนเส้นขอบนะครับเส้นขอบของภาพฉายนะครับไปที่เมนู Preference แล้วก็ Drafting นะครับแล้วก็มาที่ View แล้วก็ Work File นะครับเอาเครื่องไม้ถูออกที่ Edit Page แล้วก็กดโอเคไปเลยนะครับแล้วใช้คำสั่งปิด Dimension นะครับให้ขนาดนะครับตรงนี้เปลี่ยนไปเป็น Radiant เอาขึ้นมาประมาณนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ไปเป็น Inference นะครับกำหนดเส้นนี้ไปยังจุดศูนย์กลางนี้นะครับดึงออกมาวางไว้นะครับแล้วก็ความยาวของเส้นนี้ดึงออกมาตรงนี้นะครับแล้วก็ค่าความหนาของตรงนี้เท่ากับ7นะครับแล้วก็วางไว้นะครับแล้วก็ความลึกในการตัดกลมวงกลมตรงนี้นะครับเท่ากับ 3.5 นะครับก็ดึงออกมาไว้ประมาณนี้นะครับต่อไปก็กำหนดความยาวของเส้นตรงนี้ดึงออกมาวางไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีค่าของมุมตรงนี้นะครับคลิกที่เส้นนะครับนี้แล้วก็เส้นนี้นะครับดึงออกมาฝั่งนี้นะครับแล้วก็กดปิดนะครับเป็นอันเสร็จนะครับแค่นี้นะครับต่อไปก็ใส่ภาพ3มิติลงไปนะครับ isometric ลักษณะสเกล1:2พอนะครับไม่ได้นะครับถ้าสเกลตรงนี้นะครับสเกลที่ในคำสั่ง Base View เนี่ยนะครับมันจะมีให้เลือกเป็น10:1 5:1 2:1 1:1 1:2 1:5 และ1:10 นะครับถ้าเราไม่เราอยากได้มากกว่านี้นะครับให้เราคลิกที่ตัว Ratio นี่นะครับเพื่อทำการกำหนดค่าสเกลเองนะครับโดยที่เราต้องการค่าสเกลค่าไหนเราก็มาเลือกเรติโอแล้วก็ปรับค่าเอาเองนะครับตรงนี้ผมจะเลือกไปเป็น1:3นะครับแล้วก็ Enter นะครับแล้วก็วางยังไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็กดปิดไปนะครับต่อไปนะครับทำให้มันเป็นสีนะครับก็ดับเบิลคลิกที่เส้นขอบของภาพฉายนะครับแล้วก็ไปที่ shading นะครับแล้วก็เลือกตัว full shading full shade นะครับอ่านว่าอะไรก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับเรื่องภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ apply นะครับโอเคนะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับสำหรับชิ้นงานชิ้นนี้นะครับก็ฝากเอาไว้แค่นี้ในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเซฟก่อนนะครับเซฟไว้ก่อนนะครับแล้วก็